ตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เหรอเทียไว้จะเทียไว้จะลูกเพราะว่าบ่เกิดให้พี่น้องเฮาเบิ่งได้เห็นเฮ็ดมันมาตาดวนตาหน่อยเฒ่าใหญ่ครับแต่หน่อยเฒ่าใหญ่รวยไป30 40ปีบ่รวยนะครับที่สิติดหนีเขาบ่คือพาเลาะคักเนาะคักเนาะซุ้มเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ้งหายนี่บ่คือต้นนี้ก็ถือว่าบ่งามแห้งปานกลางแต่มันติดลูกครับเพราะว่าการทุเรียนนี่ส่วนมากมันสิติดต้นบ่งามก่อนผลงานตอนนี้กําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกอยู่ครับตอนนั้นมันเอาดอกเสียไว้หลายๆต้นนี้เอาไว้บ่เกิน10ลูกตัว7ลูกไปลูกนี่แหละอย่างหลายต้นเนี่ยต้นนี้ตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เหรอเทียไว้จะเทียไว้จะลูกเพราะว่าบ่เกิน7ลูกครับตรงนั้นก็คือเด็ดที่หมดเด็ดที่หมดครับคือว่ารุ่นนี้มันออกมาก็สิเอาไว้อยู่อ๋อรุ่นนี้ด้วยไปรุ่นนี้มันสิมันสวยอันนี้จุ่มๆมานี่มันคืออย่างมันตอนนี้ดอกช่อดอกช่อดอกแล้วมันสิแตกดอกแต่มันแตกดอกมาก็สิเป็นน้อยแน่นี่อ๋อมันต้องแตกดอกก่อนรุ่นนี้มันก็สิต่ออ๋อนะครับอันนี้คือต้นนี้ประมาณกลางๆบ่แม่นสมบูรณ์แห้งครับเขาเรียนแต่ต้นสมบูรณ์แห้งว่าสิออกดอกซ่าโมนิสัยของเขาจะเป็นเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าต้นมันงามมันสามารถเอาไปได้หลายนี่คือต้นที่ป้ามาเบิ่งนี่สิตรงไว้ประมาณ7ลูก7ลูกอันนี้มันบ่ทันได้แตกดอกอันนี้เป็นจูมมันเนาะนี่เนาะจูมจักหน่อยมันสิบานบานปึ๊บดอกมันสิบานมันก็สิเป็นหางแย่หางแย่เข้ากันรับอายุมันจากส่วนไป120มื้อเรียนมันสิแก่สิสุกพอดีมันก็คือหน่วยมันก็สิโผล่มานี่ล่ะครับๆอันนี้เป็นจุดเห็นหน่วยมันนี่ครับอันนี้ยังนี่ขอนี่เงาะใช้เปิดไว้เปิดน้ําเปิดบ่ได้บ่นี่ไปเปิดน้ําไปย่างไปเบิ่งผู้ใหญ่เปิดน้ำสวนทุเรียนผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านสมพงษ์วงตะลาก็คือไฟฟ้ามันยังเข้าบ่ถึงแม่นบ่นี่อันนี้เขาจอบ่บาดาลโอ้นี่คือลงทุนเฮือนตัวนี้ได้ทุนหลวงของงบประมาณของกองทัพบกอันเนี้ยครับตัวนี้ก็ประมาณ 500,000 แต่เขาตัดงบลงมาเหลืออยู่ 4,500 6เมตรนี่บ่จ่อลงไปนี่ติแม่นดูดน้ำขึ้นมาใส่แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับถ้ามันเต็มถ้าเต็มแท่งมันสิตัดเขาตั้งตัดอัตโนมัติครับตัดเลยเขาสิตัดตั้งร้อยไว้นี่มองเปิดน้ำเปิดแล้วนี่อ๋อนี่
เปิดแล้วปุ๊บน้ำในถังมันไหลลงออกออกไปสู่อ๋อคือใส่แรงดันตอนนี้เราปล่อยลงไปนี่ครับมันที่นี่นี่ใส่ที่นี่ครับเปิดน้ำมาแล้วครับเป็นที่โอ้นี่โคตรเต็มทีเลยต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นแป๊บใส่สปีกเกอร์งอละสองตัวต่อไปก็นี่ลองงบอยู่เปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้นี่นี่กระสีไหลบางสี่ก็คือเกล็ดรอบวงเนี่ยรอบต้นมันเลยเออมันชื่อต้นมันงามออกดอกสาต้นมันงามออกดอกสาต้นนี้งามดอกบ่ค่อยออกตุ้มนี่ร่างมันตุ้มอ๋ออ่าจะตุ้มออกมีการมันครับแสดงว่าใหญ่ให้น้ำไหลมันสิกลายเป็นยอดมันสิบ่ออกดอกให้น้ำพอดีถ้าออกถ้าให้น้ำเกินมันจะโบเป็นหยอกเลยมันจะออกยอดเราต้องควบคุมน้ำนะให้มันอย่าให้มันหลายตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมทุเรียนโบเป็นต้องการน้ำหลายแต่เขาโบต้องการขาดน้ำถ้าขาดน้ำเกินอาทิตย์หนึ่งดอกร่วงเบิดครับนี่แค่นี้ก็เปิดแค่สามชิ้นที่นี่โอ้เนี่ยอ๋อเนี่ยมันลังปุ๊บปุ๊บก็ตัวอ๋อก็ที่ว่าตามลำงามันเนี่ยเนาะอีกอาทิตย์นึงมาเห็นเต็มเลยครับโอ้อีกอาทิตย์เลยนี่ต้นนี้ปีนี้ก็สิได้กินมันบ่นี่ได้กินครับปีนี้อ๋อได้กินเกือบบ่ทุกต้นโอ้เดี๋ยวสิได้มาชิมตัวนี้เนาะครับครับเชิญเลยครับพี่น้องอยู่ทั้งไหนต้องการอยากเรียนรู้หรืออยากมาชิมเชิญเลยครับเชิญมาหาได้เบอร์โทรจำที่ให้ไว้เนาะอันนี้มันคือน้ำคือออกแต่นั่นโอ้ยมันรุดตัวนี้โอ้ยบริต่อกัดโอ้ยจะขอขันงานเลือดขวานี่มันรุดแล้วปอบมันบวมแห้งโตว่าใดนะถอดออกเดี๋ยวมันก็แห้งกว่าเก่าเพื่อตัวนี้เวลาตัดหงาถอดออกมันหงาอยู่หันแต่ตัดมันก็ถึงสายถอดออกแล้วเดี๋ยวก็ลืมต่ออ๋อนี่แหละเหตุผลง่ายง่ายดูแลง่ายง่ายอันนี้มันทั้งยังนี่ทั้งผมสีผสมฉีดยาตอนใส่น้ำมือนี่ผมปฏิบัติฉีดยาอย่างฉีดยาทุเรียนฮะฉีดยาทุเรียนอ๋อมันเป็นปุ๋ยบอหรือมันยาป้องกันอะไรคือยาขาแมลงยาฮอร์โมนอ๋อยาแบบว่าถ้าฤดูหนาวก็จะมียาผสมอ๋อพืชฤดูหนาวเจริญเติบโตได้ดีอ๋อแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆน่ะเป็นฮอร์โมนสำหรับเร่งผลเร่งเร่งดอกเร่งหยังรวมด้วยกันเบิดครับผสมแล้วก็ฉีดผสมทีละ200ลิตรฉีดใส่ต้นมันแต่ฉีดเริ่มแรกมันก็ฉีดใส่ลำต้นฉีดใส่เลยไปเลยฉีดลำต้นก่อนข้างนอกค่อยฉีดที่หลังครับเพื่อป้องกันนอนแมลงที่นอนเจาะเพราะว่าเขาบ่ฉีดลำต้นที่นอนมันเจาะถ้าเขาฉีดเรื่อยนอนก็บ่ไกลดอกครับมันเหม็นนะครับปฏิบัติโอ้ขอบคุณบ่าวผือครับมื้อนี้สิมามารอมาเบิ่งมารอมาเบิ่งนะครับให้กําลังใจนะครับโอ้ขอบคุณด้วยหลายให้เพื่อให้พี่น้องเข้าเบิ่งได้เห็นเฮ็ดมันมาตะดวนตะหน่อยเฒ่าใหญ่ครับตะหน่อยเฒ่าใหญ่รวยไป30 40ปีบ่รวยนะครับที่ติดหนี้เขาใส่หนี้ก็วันวิทย์อันนี้เลยสิมาเฮ็ดแล้วลองเบิ่งเฮ็ดทุเรียนตอนเกษียณครับๆเปลี่ยนเห็นช่องทางสิรวยอยู่บ่นี่เห็นช่องทางนะครับตอนนี้มาเริ่มมองเห็นช่องทางนะตอนนี้มีเงินหลายบ่ได้มั้ยครับอุ้ยอย่าสิฝ่าถามอย่างนี้บ่ตอบบ่ได้ครับจะเฮ็ดให้มาแต่น้อยเท่าใหญ่นี่มีแต่เป็นนี่แต่เป็นนี่ใส่นี่เข้าบ่ทันวิทย์อยู่เดียวอ๋อใส่แต่ดอกมันกับวังทุเรียนนี่แหละครับเป็นโตปดนี่พักผ่อนกันให้โตพอเป็นให้โตเพื่อนเพื่อนครับเฮ็ดสวนครับผมรับการันตีเลยครับอะไรครับพี่น้องครับถ้าผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใหญ่สมพงษ์เพิ่นพาบ่าวผือพาพี่น้องไปรอบเบิ่งสวนทุเรียนปีนี้ปี4ปี4ครับปี5ปี4ต้นก็สิประมาณพี่น้องเห็นครับระบบน้ำ
ก็ใส่แผงโซลาเซลล์เนาะควบคุมแทนไฟฟ้าก็ลงทุนก่อถังน้ำขึ้นไปเพื่อเก็บกักน้ำแล้วก็เปิดใช้แรงดันเนาะแล้วก็ต่อท่อไปให้น้ำวันเว้นวันวันเว้นวันครับครั้งเดียวว่าต้องหลายนี่พื้นที่5ไร่เนาะ5ไร่พื้นที่5ไร่ทั้งหมด100กี่ต้นนะ102ต้น102ต้นซื้อมานี่ต้นละ150บาท150บาทพี่น้องลองคูณเมืองบ่าวผือบ่คูณอีกการคูณนี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตหลังวัยเกษียณจากทำไร่มันมาทั้งชีวิตได้ที่นี่ลองมาทำทุเรียนในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะทั้งหมดไร่ที่ครับ36ไร่มาแบ่งทุเรียนอีก5ไร่5ไร่นี่เริ่มเห็นลางๆแล้วว่ามันน่าจะมีผลกำไรครับแล้วก็มีความสุขครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าผือฟ้ามารอเบิ่งจังใดก็พี่น้องก็ลองไปพิจารณาเบิ่งครับถ้ามีโอกาสได้ทำก็ลองหรือจะมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กับท่านอดีตผู้ใหญ่สมพงษ์วงศ์กลาก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ยินดีครับบอกอีกรอบนึงครับเบอร์โทรติดต่อครับ063 229 229 7189ครับ7189ครับโทรมาสอบถามพูดคุยได้เนาะได้ๆครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิไปทางใดนั่นฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแห่งน้ำใจบ่าวผือพารอครับคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมพงษ์วงศ์ตลาครับที่ให้โอกาสบ่าวผือมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนครับวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับลาผู้ใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ่าวผือพารอคักเนาะคักเนาะสูงเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ่มมานี่เลวอยู่แนวยาอากลาบ่อืดอีอาหารอาชีพมากมีบันทึกจริงดีให้พี่น้องเบิ่ง